จอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Toyota Fortuner นะครับเครื่อง 1KD 3000 นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะเดี๋ยวจะมาล้างท่อร่วม ID นะครับตัวนี้เป็นปี2013นะครับปี2013นะครับเป็นตัวใกล้ๆจะสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวปี2015แต่ว่าก็ยังเป็นอยู่ในเครื่องที่เป็นรหัสเดียวกันนะครับผิดกับตัวที่เป็นปี2012นะทำไมผมถึงบอกงั้นนะฮะตัวต่ำกว่า2012เนี่ยมันจะเป็น EGR ที่เป็นอากาศนะครับตัวนี้เป็น EGR ที่เป็นน้ำนะครับเขาจะใช้น้ำนะครับในการเลี้ยงของ EGR ด้วยนะครับคืออุ่น EGR อีกไม่รู้เขาทำอะไรของเขานะคือเยอะแยะไปหมดเลยนะตัวนี้เป็นตัว2013นะครับเป็น Fortuner 2013ท่อร่วม ID เขาจะไม่เหมือนใครเลยนะเขาจะไม่เหมือนตัว2012แน่นอนนะไม่เหมือนท่อ ID 2012เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบเนี่ยเยอะกว่าตัวต่ำกว่า2012ก็คือ2011เนี่ยผมพูดแปลกๆนะวันนี้ท่อร่วม ID นะฮะมันจะมีตัว EGR นะมันจะถอดลำบากหน่อย EGR ที่เป็น EGR น้ำนะมันใช้น้ำยาหล่อเย็นวนเข้าไปใน EGR นะครับหลักการของมันน่าจะเป็นการอุ่น EGR ในตัวด้วยนะฮะตัวนี้ท่อร่วม ID นะสภาพนะตัวนี้ใช้งานมา 220,000 โลนะสภาพอาจจะเขอะนิดหนึ่งนะแต่ว่าในความเขอะของเขาเนี่ยคืออย่างนี้ผมเอาประสบการณ์มาเล่ากันฟังนะครับไม่ทราบว่ามันจะถูกผิดยังไงเนี่ยแต่เนื่องจากว่าผมทำอะไรแล้วผมจะจดจำไว้หลายอย่างนะครับตัวท่อร่วมไอดีของ2013เนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นตัวขม่านะฮะพูดถึงเรื่องตัวขม่าก่อนนะครับตัวขม่าของมันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเหมือนขี้เลนนะขี้เลนเพื่อนๆคงจะเห็นนะคงจะเคยเห็นนะมันเหมือนกับมีดินแล้วผสมกับ น้ำนะแล้วก็มาละเลงหรือว่ามาป้ายตรงท่อร่วม ID ไว้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะกับอีกท่อร่วม ID บางอย่างนะเอาเป็นปีเดียวกันนะปี2012ที่ผมเคยเจอนะตอนเวลาล้างเนี่ยลูกน้องผมก็จะนั่งขูดนะขูดท่อร่วม ID นะแต่ของตัว2012ตัวนี้เนี่ยเวลาขูดเนี่ยเขาขูดค่อนข้างง่ายนะผมก็เลยสังเกตดูมันง่ายนะคือเขาแทงลงไปแล้วก็คว้านเอาตัวขี้เลนนี่ขึ้นมานะตัวที่เป็นคราบขม่าวสีดำๆนะครับขึ้นมานะครับจะมีความเหนียวหน่อยนะครับแต่เมื่อโดนน้ำยานะต้องใช้น้ำยาล้างนะน้ำยามันจะกัดเลยนะแล้วมันก็จะทำให้พื้นผิวของท่อร่วม ID ขาวเลยนะครับน้ำยาเนี่ยมันกัดแรงมากเลยแล้วมันโดนมือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคันหน่อยนะฮะน้ำยาตัวนี้นะครับถ้าเป็นท่อร่วม ID อีกอย่างนะไม่ใช่อีกอย่างเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่ถ้าใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่ดูแลนะอาจจะเกินไปเยอะหรือว่าน้ำมันเครื่องที่ไม่ดีนะอันนี้ผมพูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องเลยนะฮะคันนี้ค่อนข้างที่จะใช้น้ำมันเครื่องดีเลยแล้วก็มีการดูแลที่ดีนะเพราะว่าคราบที่มันเกาะตามท่อไอดีเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเหล็กหรือว่าไขควงหรือว่ามีดหรืออะไรเนี่ยสามารถขูดมันออกมาเป็นที่เลนได้นะบางท่อไอดีเนี่ยขูดไม่ได้เลยนะมันเป็นคล้ายๆกับเป็นซีเมนต์เลยนะเป็นปูนนะเป็นปูนเกาะเนาะโอ้ยนั่นเกาะแน่นเลยนะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้มาแบบโหดนะหรือโหดนึกยังไงนะแต่ว่ารถบางคันมันก็ใช้ในกิโลที่เท่ากันนะอย่าง 200,000 โลอย่างเงี้ยก็หรืออาจจะเขาอาจจะขับโหดกว่าอันนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลแน่นอนนะแต่ว่าก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับไอ้ตัวคราบที่เป็นขม่าวที่มันเป็นคล้ายๆกับแข็งเหมือนปูนเนี่ยเวลามันแข็งแล้วมันกระเทาะนะมันจะต้องมีวันที่มันกระเทาะออกมานะอย่าลืมนะพอมันมีความร้อนแล้วมันเราจอดรถแล้วให้มันเย็นเนี่ยมันจะเกิดการหลุดร่อนของตัวคราบขม่าวที่มันเป็นแผ่นเป็นคล้ายๆกับปูนนะ
มันก็จะหลุดร่วงลงไปที่ตัวของตัวของห้องเผาไหม้เพราะมันจะต้องถูกดูดเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับเพราะว่าท่อรั่วไอดีเนี่ยมันเชื่อมต่อกับห้องเผาไหม้นะครับเมื่อมันถูกดูดเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในห้องเผาไหม้เนี่ยมันก็จะสกปรกมากๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเล็ดลอดลงไปสู่ห้องของน้ำมันเครื่องหรือว่าห้องของน้ำมันหล่อลื่นนะครับมันก็จะไปอุดตันนะทั้งสองสิ่งเลยมันก็ไม่ดีทั้งสองสิ่งแต่ว่าผมกำลังพูดถึงว่าที่มันเป็นขี้เลนกับที่มันเป็นคล้ายๆกับคาบแข็งๆนะเวลาขูดเนี่ยมันแข็งๆเนี่ยตัวคาบแข็งๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนี่ยสองอย่างมันก็อันตรายต่อเครื่องยนต์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวแข็งๆเนี่ยมันอันตรายมากกว่านะครับมันมีเปอร์เซ็นต์ที่มันร่วงนะลงไปที่ห้องเผาไหม้ได้นะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะฉะนั้นเป็นไปได้ก็ควรจะถูกล้างท่อรั่วไปดีนะทุกๆ 150,000 โลหรือว่าทุกๆ 300,000 โลนะครับเราก็ควรล้างมันนะครับส่วนในการปิด EGR นะในการปิด EGR ถ้าเป็นตัวยูโร4เนาะอันนี้เขาเรียกยูโร4หรือว่าตัว BMCC นะหรือว่าตัวปี2012ขึ้นไปนะตัวเอาง่ายๆตัวที่เป็น5เกียร์นะ5เกียร์ตัวนี้เวลาเราปิด EGR มันเราจะใช้แผ่นไม่ว่าจะเป็นแผ่นสำเร็จรูปที่ไปปิด EGR นะหรือว่าไปปิดมันไม่ให้ EGR วิ่งไม่ให้ท่อไอเสียเอาง่ายๆท่อไอเสียวิ่งผ่าน EGR นะเพื่อจะเข้าห้องเผาไหม้อีกรอบนึงนะคือหลักการทำงานของ EGR นะคือมันจะเปิดเพื่อจะเอาท่อไอเสียนะไอเสียเนี่ยที่เป็นไอร้อนๆเนี่ยวิ่งมาเผาไหม้อีกรอบนึงเป็นกฎของยูโร4นะยูโร3ก็เหมือนกันแต่ว่า ER มันจะเป็นอีกอย่างนึง ER เป็น ER อากาศนะครับตัวของตัวปี2012เนี่ยเป็น ER ที่เป็น EGR น้ำนะคือมีน้ำหล่อเย็นมาเลี้ยงมันนะคือมาอุ่นมันนะรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะเอากันง่ายๆพูดกันง่ายๆนะครับอันนี้คือท่อร่วมที่ผมกล่าวไว้นะเราสามารถใช้เล็กแหลมๆขูดไอ้ตัวคาบเขมาที่เป็นขี้เลนออกไปนะครับอันนี้คือหลังจากที่ล้างแล้วนะมาดูอีกรอบหนึ่งนะจะใสนะใสปิ้งเลยนะคือมันล้างง่ายนะล้างง่ายไม่เหมือนคาบที่มันเกาะแน่นเป็นปูนไอ้นี่เราจะต้องมากระเทาะมันนะต้องมาใช้เล็กแหลมๆแทงค่อยๆแทงมันค่อยๆเลาะมันนะครับแล้วก็อาจจะต้องแช่น้ำยาไว้นะนี่คือน้ำยานี่คือดำหมดเลยนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ควรจะเปลี่ยนปะเกนท่อลมไอดีซะนะมันก็จะทำให้ตัวของอุปกรณ์เนี่ยมันไม่มีการรั่วออกมานะก็คือตัวท่อลมไอดีไม่รั่วนะส่วนการถอดแป๊บหัวฉีดผมลืมบอกไปนะตัวของตัว2012ขึ้นมาเนี่ยแป๊บหัวฉีดมันค่อนข้างที่จะถอดลำบากที่หนึ่งไม่มีอะไรมากนะก็มาเล่าสู่กันฟังท่อรั่วผมไอดีของปี2012กับปีที่ต่ำกว่านะฮะ2012เนี่ยต่ำกว่า2012เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะแล้วก็มันมี EGR ที่แตกต่างกันนะ EGR อากาศกับ EGR น้ำนะครับตัวที่เป็น EGR น้ำรู้สึกจะเป็น5เกียร์นะถ้าผมข้อมูลไม่แม่นนะถ้าเป็น EGR ก็อาจจะเป็น4เกียร์นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเอาประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆช่างหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้รถนะอย่าลืมนะครับขับ Fortuner ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับขอบคุณมากมายในการติดตามรับชมสวัสดีครับผม